สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาเจอกับคลิปที่2นะคะของการทำโจทย์ Reading แบบสิงคโปร์ค่ะโจทย์นี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆที่เตรียมสอบไปเรียนต่อที่สิงคโปร์ไม่ว่าจะเป็นสอบทุนอาเซียนหรือว่าสอบเข้าเรียนรัฐบาลที่สิงคโปร์นะคะวันนี้เป็นข้อ2ต่อจากข้อแรกที่เราเจอกันในคลิปที่แล้วนะคะถ้าใครยังไม่เคยเจอคลิปแรกมาก่อนก็ลองไปดูคลิปแรกก่อนก็ได้ค่ะอ่ะเรามาดูที่ข้อ2กันเลยค่ะมาต่อที่ข้อ2กันเลยนะคะหน้าจอก็จะค้างไว้ให้ตั้งแต่คลิปแรกอย่างที่เห็นกันนี้นะคะทีนี้ลักษณะของการถามโจทย์แบบข้อ2ก็จะเป็นโจทย์ที่มักจะเจอบ่อยเหมือนกันนะคะในข้อสอบของสิงคโปร์รวมถึงถ้าไปเรียนที่สิงคโปร์แล้วก็จะเจอข้อสอบแบบนี้เหมือนกันนะคะข้อถามว่า which phrase in paragraph 2ตรงนี้นะคะ indicates that Celine was not happy with her roomนะคะข้อดีของโจทย์สิงคโปร์ก็คือเขาจะบอกว่าให้เราไปดูตรงจุดไหนนะคะอย่างในข้อ2คือเขาบอกชัดเจนว่าให้ดูใน paragraph 2นะคะเพราะในความเป็นจริง reading มันจะมีหลาย paragraph มากๆเลยนะคะแต่อันนี้ตัดมาให้สั้นๆค่ะคำถามคือเขาบอกว่า phrase นะคะย้ำว่าคำที่เขาต้องการคือ phrase ไม่ใช่ word ไม่ใช่ sentence นะคะต้องการ phrase แค่นั้นค่ะ phrase คืออะไรก่อนอื่นจะตอบคำตอบนี้ได้เนี่ยลองรู้ก่อนว่า phrase คืออะไรนะคะphrase คือเอาใช้ง่ายๆแล้วกันนะ a group of words ถ้าภาษาไทยคือกลุ่มคำเช่นคำว่า water เนี่ยคือ word แต่ถ้าคำว่า hot water เนี่ยคือ phrase โอเคนะประมาณนี้แล้วกันนะคะเรากลับมาที่ reading ก่อนนะคะเขาถามว่าไอ้ phrase หรือกลุ่มคำที่ยังไม่ถึงกับเป็นประโยคเนี่ยใน paragraph 2อันไหนที่บอกว่าซิลีนเนี่ยไม่แฮปปี้เลยกับห้องของเขานะคะเราก็ต้องกลับมาดูเรื่องอะค่ะทีเนี้ยครั้งนี้เป็นข้อที่2แล้วครูก็จะไม่ขออ่านเรื่องซ้ำแล้วกันนะคะเพราะทุกคนก็จะเห็นหน้าจอแล้วก็อ่านหน้าจอนี้ไปก่อนได้นะคะทีนี้ใน paragraph 2เนี่ยนะคะถ้าเราโชคดีนะในข้อสอบบางครั้งเขาจะระบุไว้ให้นะคะว่าเขาต้องการ phrase แบบกี่คำเช่นเขาอาจจะต้องการ two word phrase หรือว่า three word phrase อะไรอย่างเงี้ยถ้าเราโชคดีเขาจะมีบอกไว้มันก็จะสามารถระบุตำแหน่งหรือว่าconfirm คำตอบของเราได้ง่ายขึ้นใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราไม่ได้โชคดีขนาดนั้นนะคะเราก็จะเจอแค่คำว่า phrase เฉยๆแล้วก็ต้องคอนเฟิร์มความเข้าใจของเราเองว่าเราเลือกถูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ได้มีแบบตัวมาช่วยกำหนดว่าเฮ้ยฉันหาจำนวนคำตามนี้จริงเปล่าอะไรเงี้ยนะคะแต่เป็นว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องอะค่ะมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคะเราก็มาดูคำตอบกันเลยค่ะสำหรับคำตอบในข้อ2นะคะกลุ่มคำหรือว่า phrase ที่บอกให้รู้ว่าเขาไม่ได้แบบแฮปปี้กับห้องเขาเลยเนี่ยก็คือคำนี้เลยค่ะเปิดมาตอนแรกเนี่ยแหละค่ะแต่ปัญหาคือเราต้องรู้จักคำว่า despondence ก่อนนะคะถ้าเรารู้จักคำนี้เราก็จะยังยืนงงในดง reading แบบนี้ไปก่อนนะคะแต่ว่าต่อให้ไม่รู้จักคำว่า despondence เราก็น่าจะพอเดาได้นะคะ anyway คำว่า despondence แปลว่าแบบเสียใจผิดหวังอะไรประมาณนี้ค่ะเป็นความรู้สึกทางลบนะคะเพราะฉะนั้นข้อ2เนี่ยก็ครูขอตอบก่อนนะคะก็คือตอบว่า to her despondence นะคะเพราะว่าที่ทำไมถึงออกตัวเลือกนี้นะคะเพราะว่าเมื่อเราอ่านมานะคะเราจะพบว่าทั้งหมดที่เห็นเนี่ยนะคะไม่ใช่ห้องที่สวยเอาง่ายๆเนาะคือวอลเปเปอร์พังโคมไฟไม่หลอดมีแต่หลอดไฟไม่มีโคมไฟอะไรเงี้ยนะคะตู้โต๊ะก็ไม่ได้ดีอะไรเงี้ยแล้วก็ทั้งหมดที่พูดข้างล่างตรงนี้นะคะคือต้องการจะบอกว่าหลังจากเห็นห้องเรารู้สึกชีวิตคงไม่ได้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีละล่ะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคำที่น่าสงสัยจึงมีอยู่คำเดียวนะคะขีดเยอะแยะเลยนะคะคือคำนี้แหละ to her despondence ก็คือเป็นที่น่าสลดหรือเป็นที่น่าผิดหวังสำหรับเขามากเข้าไปเห็นห้องแล้วเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นจึงให้ความหมายว่า she's not happy with her room นั่นเองก็เลยเป็นคำตอบนี้ค่ะก็สองข้อนี้เป็นสองข้อตัวอย่างนะคะที่เราอาจจะเจอในข้อสอบสิงคโปร์ได้แล้วก็เป็น2ข้อตัวอย่างที่เราจะใช้ในการฝึกน้องๆที่ต้องการจะไปเรียนต่อที่สิงคโปร์ด้วยนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการทำข้อสอบ reading เนี่ยไม่ใช่แค่การฝึก
ทำข้อสอบตามข้อสอบจริงๆเท่านั้นแต่มันคือการฝึกเพื่อให้เกิดสกิลในการอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลทำให้เกิดความเข้าใจในตัวเท็กซ์ของเรื่องที่อ่านได้นะคะเพราะฉะนั้นการฝึกตีความเรื่องเป็นเรื่องสำคัญมากค่ะก็หวังว่า reading ที่เอามาให้ดูกันทั้ง2ข้อนี้นะคะน่าจะช่วยทำให้เห็นภาพขึ้นมาบ้างว่าที่สิงคโปร์เนี่ยเขาสอบอะไรกันค่ะสวัสดีค่ะ